สลามทุกคนนะครับเรื่องเล่าเตพาวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสรุปเหตุการณ์น้ำท่วมแม่น้ำเตพาเจอกันครับขอบคุณครับเรื่องเล่าเตพา